ไม่ให้กินเลยก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะแต่น้ำหนักอุตส่าห์ลงมาตั้ง8 กิโลแล้วจะให้อ้วนขึ้นก็กระไรอยู่ต้องมีตัวช่วยนี่เลยไฟเทนี่เบสเอ็กซ์ตร้าเป็นอย่างนี้เลยนะคะกินก่อนอาหารรับรองช่วยได้แน่นอนแล้วก็ดร.กฎชักเรียงไกรสนัยหรือว่าคุณต้อมเองนะคะเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมไฟที่นี่เบสเอ็กซ์ตร้าค่ะส่วนโปรเจกต์ที่พูดนี่คือโปรเจกต์อะไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะต้อมเนี่ยจะเป็นคนที่คุยกับลูกค้านะครับคุยกับลูกค้าให้คำปรึกษากับลูกค้านะครับต้อมก็จะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นดื้อยานะครับโยโย่เอฟเฟกต์มาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าระบบการเผาผลาญที่ล้มเหลวเลยนะครับเราเห็นปัญหาอย่างเงี้ยในฐานะที่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับนักเคมีนะครับเราก็เลยวิจัยและพัฒนานะครับปรับปรุงสูตรนะครับเห็นบอกว่าในไฟทินี่เบสเอ็กซ์ตร้าเนี่ยนะคะมีสารสกัดเยอะแยะมากมายหลายตัวด้วยกันนะคะตัวไหนบ้างเห็นบอกทั้งรูปร่างทั้งผิวผัดเอาตัวรูปร่างก่อนมีอะไรบ้างคะสำหรับตัวรูปร่างนะครับมี2ตัวเด่นๆนะครับเป็นพระเอกเลยนะครับก็คือตัวสารสกัดจากชาเขียวตัวนี้เนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่าคาเคชินนะครับคาเคชินเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการเร่งเผาผลาญพลังงานนะครับแล้วก็ไขมันไขมันสะสมด้วยนะครับแล้วก็มันมีข้อดีตัวนึงคือมันจะมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระนะครับทำให้ผ่อนคลายด้วยแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้ด้วยโอ้เลือดด้วยคุณสมบัติดีมากเลยนะคะอีกตัวนึงคืออะไรคะอีกตัวนึงก็คือเป็นสารสกัดจากพริกนะครับตัวนี้จะช่วยในกระบวนการเร่งเผาผลาญไขมันนะครับไขมันสะสมนะครับเราเลือกพริกที่เผ็ดที่สุดนะครับที่มีชื่อว่าคาโรไลนาเปอร์นะครับตัวนี้เป็นพริกที่ลงกินเน็ตบุ๊กด้วยใช่ป่ะคะว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดแล้วก็เบิร์นได้ดีที่สุดและที่สำคัญคือราคาแพงที่สุดถ้าเป็นวิธีเร่งด่วนให้คุณต้อมแนะนำคนแบบเราต้องการลดเร่งด่วนหรือว่าเป็นคนที่ดื้อยามานะครับหรือว่าโยโย่มาเนี่ยเราแนะนำให้ทาน2ครั้ง2เม็ดต่อวันนะครับก็คือก่อนอาหารเช้า10-15 นาทีแล้วก็ก่อนอาหารเย็น10-15 นาทีครั้งนึงนะครับ